เราได้ชื่นชอบกับวิดีโอไหมอ도어떻게치료되는지잘들으셨죠 Did you hear how even cancer เราได้เห็นไหมว่าแม้แต่คนที่เป็นมะเร็งก็ยังสามารถที่จะฟื้นตัวได้우리가건강생활을한다고하는것은밥만잘먹는게아니고요เวลาใช้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ากินข้าวกินอาหารดีๆเท่านั้นเวลาเราก็ต้องมีอาหารที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่ถูกต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็หลับนอนให้ดีนั่นล่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นแต่ว่าเวลาเราจิตใจของเรานั้นยังมีปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เมื่อเรามีความเครียดความเครียดเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้병이마음으로부터온다고되어있어요ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะมันเกิดมาจากจิตใจเอเลนจ์ไฮน์เนสันนี่건강생활법을พระคัมภีร์ได้พูดถึงโรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มีสาเหตุมาจากภายในนางเอเลนจ์ไวท์ได้เขียนไว้ว่าการดูแลโรคภัยไข้ทั้งหลายเนี่ยนางได้เขียนว่าโรคภัยไข้เจ็บ 90% เกิดขึ้นมาจากจิตใจโรคภัยไข้เจ็บ 90% เกิดขึ้นมาจากจิตใจเวลาเรามีความเครียดเนี่ยความเครียดในชีวิตของเราเนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราเห็นหญิงคนตะกี้เนี่ยที่เป็นมะเร็งเขามีความเครียดมาจากสามีสามีของเขานั้นไม่ได้เป็นคนที่รับผิดชอบไม่ได้รักครอบครัวเขาเป็นคนงานที่สัตย์ซื่อในงานการของเขาแล้วก็มีเงินทองได้หาเงินทองได้ดีแต่ว่าสามีคนนี้ไม่ได้ให้ความสนใจแก่ภรรยาและครอบครัวสามีนี่ชอบรักเพื่อนมากกว่าชีวิตของสามีคนนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับเพื่อนๆรักเพื่อนฝูงมากกว่ารักครอบครัวเขาก็จะมีแล้วเขาก็มีเมียน้อยหรือว่าไปมีชู้กับผู้หญิงอื่นเพราะฉะนั้นภรรยาคนนี้ก็มีอยู่ความรู้สึกอยู่ในใจก็อยากจะอย่าขาดกับสามีคนนี้สามีก็직장생활하면서번돈은전부다따로따로모았어요เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำงานเนี่ยแล้วก็มีเงินเขาก็ได้สะสมเงินเก็บเงินไว้ต่างหากเมื่อลูกๆของเขาเนี่ยโตขึ้นมาเขาก็คิดว่าเขาก็จะอยากกับสามีแล้วก็จะไปมีชีวิตอยู่ตามลำพังเพราะฉะนั้นสามีของเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่น่ารักเลยเมื่อสามีภรรยาเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้วยความรักนั่นน่ะตอนแรกต้นแรกเริ่มเนี่ยเขารักกันแต่ตอนนี้เนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่ไม่ได้รักซึ่งกันและกันเลยมันก็มาถึงจุดที่จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันอีกต่อแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์
ที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อพระเจ้าทรงให้ลูกๆกับเราเราได้รับความรักจากสวรรค์แต่ว่าความรักระหว่างสามีกับภรรยานั้นจะต้องพยายามทำให้เกิดความรักระหว่างกันและกันมันจะต้องพัฒนาความรักนั้นให้ความมีความรักความเข้าใจมันจะต้องมีความร่วมมือทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องออกแรงลงแรงเพื่อที่จะสร้างความรักถ้าความบาปไม่ได้เข้ามามันก็คงจะไม่มีความเกลียดชังต่อกันและกันแต่เวลานี้เนี่ยหลังจากที่ความบาปเข้ามาสู่มนุษย์เนี่ยเราก็มีแต่ความเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้ก็มีข้อแม้เรารักคนอื่นอย่างมีข้อแม้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีความรักแต่เมื่อเราไม่มีความรักมันก็มันถ้าไม่มีความรักแล้วความสัมพันธ์ก็กลายเป็นความเครียดและนั่นเป็นเหตุผลที่เวลามีคนมาสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยมันเป็นการยากเลยที่จะไปรักคนนั้นที่จะรักคนนั้นได้มนุษย์เราเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะรักคนอื่นได้ด้วยกำลังความสามารถของตัวเราเองและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าคนเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขและในที่สุดเนี่ยบ้านหลายๆบ้านแบบนี้ก็แตกบ้านแตกสลายขาดแล้วก็เพราะว่าความเครียดเนี่ยหญิงคนนี้ก็มีโรคมะเร็งข้าพเจ้าได้สังเกตว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีความสัมพันธ์ที่เกิดความเครียดระหว่างสามีและภรรยาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภรรยาจะเป็นมะเร็งที่เต้านมมันอาจจะมีพันธุกรรมมามีส่วนด้วยแต่ว่าเมื่อมันมีความปัญหาระหว่างสามีภรรยาเนี่ยส่วนใหญ่ภรรยามักจะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อมีปัญหาระหว่างสามีและภรรยาก็มักจะมีปัญหาและนะมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับความเครียดเมื่อความเครียดเนี่ยมันรุนแรงเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดขึ้นเมื่อหญิงผู้นี้เนี่ยได้ถูกวินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งเขาก็ไม่ยอมรับจากการไม่ยอมรับการบำบัดจากโรงพยาบาลแล้วก็เข้ามาที่ศูนย์สุขภาพที่เบธเทลสถานพักฟื้นเบธเทลในเวลานั้นมีคนญี่ปุ่นมากเลยที่มาที่ศูนย์เนี่ยจึงเป็นเราจึงจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยเพื่อคนไข้ที่เป็นคนญี่ปุ่นนี้จะได้เข้าใจและนั่นนี่เพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหญิงคนนี้เวลาเข้ามาที่ศูนย์แบทเทลเนี่ยเขาได้พบกับพระเยซูผู้ที่ตายแทนเขา그모든죄를예수님이담당하셨다는것입니다เธอได้เข้าใจว่าเธอเนี่ยมีความโกรธเกลียดสามีแล้วก็อิจฉาริษยา
แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขารู้ว่าเรียนรู้ว่าพระเยซูเนี่ยยินยอมที่จะรับความบาปของเขาถ้าเขาจะมอบความรู้สึกความผิดบาปเหล่านั้นให้กับพระเยซูถ้าพระเยซูรับความผิดบาปของเราไปทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วท่านทำไมจะต้องมาแบกภาระความผิดบาปนี้ไว้ล่ะเพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะมอบความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยให้กับพระเยซูเธอก็อธิษฐานอย่างร้อนรนเมื่อเราคนเราเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยโชคร้ายแล้วคิดว่าโอ้มันยากมันไม่ใช่เพราะว่าการงานแต่ว่าการจิตใจของเขาเนี่ยมันเป็นทุกข์งานนี้มันก็ยากการเยียวยารักษาก็ยากปัญหาจากใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความบาปถ้าเราอยากจะมีสันติสุขในใจเราจำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่จากความผิดบาปที่เราเคยมีบ่อยครั้งพระเยซูได้ทรงพูดกับสาวกว่าเราสันติสุขจงมีแด่เจ้านั่นก็คืออีกวิธีหนึ่งที่พระเยซูบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นคำอนุญาตที่ว่าพระองค์เนี่ยจะรับความบาปของเราไว้เพื่อเราจะได้มีสันติสุขความบาปที่มันทำร้ายเราเนี่ยและทำให้เรามีปัญหาเนี่ยแทนที่เราจะแบกไว้จะถือมันไว้แทนที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยก็ให้เราเอาปล่อยวางไว้ให้กับพระเยซูแบกรับไว้สินั่นเวลานั้นเนี่ยนั่นน่ะคือคำสัญญาที่วิเศษยิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาแล้วเมื่อเรามอบปัญหาของความบาปที่มันทำร้ายใจของเราเนี่ยให้กับพระเยซูไปแล้วเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเราก็จะมีจิตใจที่จะยกโทษให้กับผู้อื่นแล้วเราก็จะมีสันติสุขอยู่ในใจแล้วเราก็จะเริ่มที่จะยอมรับรู้ว่าความบาปที่เรากล่าวโทษคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดของคนอื่นแต่เราเริ่มที่จะเห็นว่าความบาปนั้นน่ะมันเป็นความผิดของฉันเองฉันเองเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาบ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะคิดว่าเรามีความเครียดเนี่ยเป็นเพราะว่าคนนู้นคนนี้ทำให้ฉันเครียดทำสร้างปัญหากับฉันเราก็จะกล่าวโทษว่าเพราะเธอเนี่ยทำให้ฉันเครียดเพราะเธอเนี่ยทำให้เกิดปัญหาให้กับฉันเมื่อเราพูดเช่นนั้นเราก็มักจะเห็นว่าปัญหาที่มาก็มาจากเพราะคนคนนี้ทำให้ฉันเครียดทำให้ฉันมีปัญหาแต่เมื่อเราได้มอบความเครียดปัญหาความบาปนี้ให้กับพระเยซูไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจของฉันนี่มันเป็นความบาปของฉันเป็นเพราะว่าสิ่งที่ฉันทำผิดนี่เองพระองค์ถึงต้องทำอย่างนี้พระองค์ถึงจึงต้องพูดแบบนี้
หตุผลที่ฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าฉันเนี่ยได้เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายพระเยซูช่วยให้เราได้เข้าใจว่าความบาปของฉันความอดีตของฉันเมื่อเราได้พบกับพระเยซูพบความบาปของพระเยซูแล้วเนี่ยตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาเราก็จะไม่เห็นความผิดบาปของคนอื่นแต่เราจะเห็นความผิดของฉันเองและเราจะเห็นความผิดของฉันความบาปของฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาไม่เพียงแต่เรามอบความบาปให้กับพระเยซูเท่านั้นแต่ในเวลานี้เนี่ยเราก็จะได้ไปหาผู้นั้นได้แล้วก็ขอให้เขายกโทษให้กับเราและหญิงคนนี้ก็มีชีวิตอยู่ว่าฉันเนี่ยถูกเสมอฉันทำถูกแล้วเธอเกลียดชังสามีก็เพราะว่าสามีของเธอไม่ได้ดูแลครอบครัวหญิงคนนี้ก็มักจะบ่นอยู่เสมอๆเธอก็สำนึกว่าสามีคนนี้เธอเกลียดชังสามีเธอก็เลยเป็นสาเหตุที่พูดจาไม่ดีแล้วก็ทำให้สามีนั้นออกไปนอกลู่นอกทางแล้วเมื่อเธอกลับไปบ้านเธอก็ไปขอโทษสามีแล้วสามีของเธอเนี่ยก็มีความรู้สึกผิดอยู่แล้วก็เพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีมะเร็งเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วสามีก็ต้องการให้เธอเนี่ยต้องการให้ภรรยาเขาหายเหมือนกันแต่เขาก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรถึงแม้ว่าสามีของเธอหวังว่าภรรยาเนี่ยจะหายจากโรคมะเร็งแต่ภรรยาคนนี้ไม่เข้าใจสามีใจของสามีในเวลานี้ภรรยาก็ไปที่ศูนย์สุขภาพเบทเทลแล้วเขากลับมาแล้วเขาก็ขอให้สามีเนี่ยยกโทษให้เธอก็ขอโทษบอกขอโทษที่ฉันทำผิดต่อเธอคนที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าฉันเองนั่นแหละขอยกโทษฉันด้วยแล้วเธอก็ขอให้เขายกโทษให้แล้วทันทีในความนึกคิดของสามีเขาก็มีความพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะรับคำขอโทษจากภรรยาแล้วเธอทั้งสองเขาทั้งสองนั้นก็กลับคืนดีกันเธอก็ได้กลับมาที่ศูนย์สุขภาพบ่อยๆแล้วเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเที่ยวนี้เนี่ยก่อนที่จะบินมาที่นี่เนี่ยก็ได้พบกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งเธอบอกมิสเซชอยบอกว่าฉันมีความสุขมากกับสามีตอนนี้เรามีความสุขมากแน่นอนแล้วเขาก็รับบัพติศมาแล้วก็เป็นสมาชิกที่สัตย์ซื่อเมนแล้วในคำเป็นพยานเนี่ยเธอก็ได้แบ่งปันว่าเนื้อแคนเซอร์เนี่ยมะเร็งเนี่ยที่มันก้อนโตๆเนี่ยตอนนี้มันเล็กเหมือนกับถั่วเขียวไซส์เล็กลงเหมือนขนาดถั่วเขียวมะเร็งเนี่ยมันใหญ่มัน
สามารถที่จะใหญ่เท่ากำปั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือนิดหน่อยแล้วก็อีกไม่นานไม่ช้าไม่นานมันก็จะหายไปเลยเหตุผลที่มะเร็งก้อนโตๆเนี่ยมันหดก็เพราะว่าความบาปในตัวของเธอเนี่ยมันได้รับการได้รับการยกโทษให้แล้วในร่างกายของเรานั้นมีเซลล์มากมายเซลล์เหล่านี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันขึ้นอยู่กับอารมณ์จิตใจของเราเซลล์ของเราเนี่ยมีผลกระทบจากความรู้สึกนึกคิดของเราบ่อยครั้งที่เราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็จะไปโรงพยาบาลหมอก็จะให้ยาจากรักษาอาการเหล่านั้นบ่อยครั้งอาการเหล่านั้นมันก็จะเลวร้ายลงถ้าร่างกายของเรามีปัญหามันก็ชี้ให้เห็นว่าใจของเรานั้นมีปัญหาดังนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาพระเยซูพบคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระเยซูจะรักษาจิตใจของเขาก่อนเมื่อคนบาปได้รับความบาปคนบาปรักคนบาปใจของเขาที่เขาต้องการในเวลานั้นก็คือความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจของเขาเมื่อใจของเราได้พบกับใจของพระเจ้าและใจของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไปได้ไงที่เราจะมีใจพบกับพระเจ้าก็โดยผ่านทางพระคำของพระเจ้าเมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราเมื่อแล้วน่ะความนึกคิดของเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปความพูดของเราที่เคยพูดนั้นก็จะอ่อนโยนขึ้นแล้วก็มุมมองของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วความเข้าใจของเราสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปความอยากอาหารของเราก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแล้วเราก็จะพบและเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในชีวิตถ้าพระคำของพระเจ้าได้ตกเข้ามาอยู่ในพื้นที่นาในจิตใจของเราและเมื่อนั้นแหละจิตใจจิตวิญญาณก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเองมันจะทำช่วยให้คนคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นมันมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายแต่มีวิธีบำบัดเพียงวิธีเดียวเท่านั้นเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดทุกประการเนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยสิ่งเดียวก็คือได้ด้วยพระคำของพระเจ้ามีใครในที่นี้ที่มีจิตใจมีความทุกข์โศกในใจบ้างมีไหมถ้าท่านได้พบกับพระเยซูในสัมมนานี้ถ้าได้พบกับพระเกียรติคุณจิตใจของเราก็จะได้รับการเยียวยาด้วยถ้าเห็นด้วยก็อาเมนได้ถ้าเราได้มอบความบาปของเราให้กับพระองค์ทั้งหมดแล้วรับความรักของพระเยซูมาเราก็จะสามารถที่จะยกโทษผู้อื่นได้ที่เกลียดชังเราหรือเราเกลียดชังเขาอ
아마지금여러분의마음에이런변화가일어나고있다면ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยแล้วคนเหล่านั้นที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ในความนึกคิดของเราแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเราจะคุยกับคนเหล่านั้นเข้าหาคนเหล่านั้นได้อย่างไรที่เราไม่เคยชอบเมื่อเราทำเช่นนั้นอย่าลังเลใจอย่าลังเลใจที่จะเข้าไปหาเขาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าแล้วถ้าเราขอโทษเขาหรือขออภัยเขาก็อย่ากังวลว่าเขาจะไม่ยอมรับยาโคบเนี่ยก่อนที่เขาจะพบกับพี่ชายเขาเนี่ยเขาจะต้องปล้ำสู้กับทูตสวรรค์คือพระเยซูเนี่ยที่ริมน้ำจะบอกยาโคบเนี่ยกลัวมากกลัวที่จะพบกับพี่ชายเขาก็เพราะว่าเขาได้ทำความผิดต่อพี่ชายของเขาอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ต้องหนีไปจากบ้านจากเมืองเขาคิดว่าถ้าเขาเจอพี่เขาเมื่อไหร่พี่เขาจะต้องฆ่าเขาแน่พี่ชายเขาเข้าใจว่ายาโคบเนี่ยกำลังมาพี่ชายก็เลยเอาทหารมาด้วยคนรับใช้ที่เป็นทหารมาเจอกับยาโคบการที่จะทำให้พี่ชายเนี่ยหายโกรธเคืองยาโคบก็ส่งของขวัญไปให้ก่อนแต่ว่าพี่ชายไม่สนใจของขวัญเหล่านั้นพี่ชายไม่ยอมรับของขวัญเหล่านั้นเมื่อยาโคบได้เรียนรู้เขาก็เริ่มที่จะกลัวแล้วก็ได้ปล้ำสู้กับพระเจ้าคนที่ช่วยเขาให้เขากลับใจใหม่นั้นก็คือพระเยซูแล้วเมื่อพระเยซูได้ไม่ใช่เมื่อยาโคบได้กลับใจใหม่แล้วก็คนที่ช่วยให้เขาได้ยกโทษให้ก็คือพระเยซูถ้าเราได้เตรียมใจของเราที่จะยกโทษคนอื่นIf I'm willing to forgive other person, then โทษผู้อื่นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเตรียมใจของคนอื่นที่เขาจะได้ยอมรับการยกโทษของเราด้วยเช่นกันแล้วเมื่อเราต้องการที่จะยกโทษผู้อื่นเนี่ยแล้วเราก็จะต้องให้เรากลับใจใหม่ต่อพระเยซูก่อนแล้วเราก็เข้าไปหาผู้นั้นถ้าผู้นั้นเนี่ยมันห่างไกลเกินเราไม่สามารถเดินทางไปถึงได้แม้แต่แค่โทรศัพท์หรือเขียนจดหมายไปเราก็จะต้องคืนดีกับผู้นั้นถ้าเราต้องการที่จะคืนดีกับผู้นั้นก่อนที่เราจะคืนดีนั้นเราจะต้องไม่กล่าวโทษคนนั้นเพื่อบอกว่าโอ้ฉันคุณทำอย่างนี้ฉันถึงเป็นอย่างนั้นเราควรจะไม่มีการแก้ตัวเราจะต้องไม่แก้ตัวถ้าเราจะต้องไปกล่าวโทษว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นฉันถึงทำอย่างนี้แล้วทำถึงฉันทำให้ฉันโกรธเคืองถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าใจของเรายังมีทิฐิอยู่เราจะต้องแค่ไปหาแล้วก็ขอให้เขา
ยกโทษในส่วนที่เขาทำผิดที่ส่วนที่เราทำผิดแล้วเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับการยกโทษของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับการยกโทษยกโทษให้เรานั้นเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรถ้าเขาไม่ยอมรับการยกโทษไม่ยกโทษเราเขาก็ยังจะมีปัญหาเขาก็ยังจะมีชีวิตที่มีปัญหาอยู่ในใจของเขาต่อไปแต่เราไม่มีแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนไปก่อนแล้วขอยกโทษขอให้เขายกโทษให้เราก็สามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีสันติสุขได้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นพยานเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าสามีภรรยาเนี่ยสามารถที่จะคืนดีกันได้แล้วก็กลับคืนดีกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขามีชีวิตกลับคืนดีกันแล้วก็มีความสุขแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายนึงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่รู้จะยกโทษให้นั่นแหละมันก็เป็นปัญหาของคนนั้นแต่เราก็ต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าในส่วนของเราเมื่อเราท่านกลับไปบ้านข้าพเจ้าก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยเขาจะต้องคืนดีกันกับผู้อื่นในความสัมพันธ์นี้ก็หวังว่าเราเนี่ยจะเป็นคนแรกที่จะมอบความผิดบาปคืนให้กับพระเยซูแล้วก็สารภาพขออภัยกับผู้อื่นในเวลาที่เราได้มอบความบาปนั้นให้กับพระเยซูเวลานั้นแหละพระองค์ก็จะประทานความรักให้กับเราและเราทุกคนจะได้มีชีวิตอย่างสันติสุขมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นจากความนึกคิดของเราเมื่อเราความนึกคิดของเรานั้นสูญเสียพลังอำนาจไปร่างกายของเราก็จะสูญเสียภูมิคุ้มกันไปด้วยแต่ว่าความนึกคิดของเรายิ่งถ้ามันมีความเข้มแข็งถ้าใจของเราเข้มแข็งขึ้นมีสันติสุขมีการยกโทษอภัยให้กับผู้อื่นร่างกายของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมันมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่มาศูนย์สุขภาพเพราะเป็นโรคภูมิแพ้เพราะไม่มีภูมิคุ้มกันเลยภูมิคุ้มกันที่ต่ำเนี่ยเขาเรียกว่า SLE มันเป็นเม็ดเลือดขาวหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยทำลายตัวเองคือมาแทนที่จะทำลายเชื้อโรคกลับหันกลับมาทำลายตัวเองเหมือนกับเวลาเจ้าของบ้านสร้างบ้านสวยๆมีเฟอร์นิเจอร์สวยงามแล้วอยู่ๆเจ้าของบ้านเนี่ยก็เสียสติแล้วก็เอาค้อนเนี่ยเอามาทุบทำลายบ้านของตัวเองมันเป็นเหมือนกันเหมือนกับคนเจ้าของบ้านเนี่ยเสียสติแล้วก็เอาขวานเอาค้อนเนี่ยไปทุบเฟอร์นิเจอร์ทุบหน้าประตูหน้าต่างให้มันพังหมดเช่นถ้ามันเป็นธรรมอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างความสงบสุขในบ้านเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็โรคภัยแบบนี้เนี่ยเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันบกพร่องทำลายตัวเองแทนที่จะฆ่าเชื้อโรคมันกลับฆ่าตัวของเราเองเมื่อเราจะต้องปกป้องครอบครัวของเราปกป้องจากภัยอันตราย
แต่ว่ามันเสียสติแล้วก็ทำลายครอบครัวตัวเองทำให้ไม่มีสันติสุขแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้ามันทำลายตาเนี่ยตาก็จะสูญเสียแล้วถ้ามันไปทำลายอวัยวะอื่นๆอวัยวะนั้นก็จะเสียไปแล้วถ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมาทำลายผิวหนังผิวหนังก็จะเป็นโรคผิวหนังแล้วถ้ามันอาจจะไปทำลายไตหรือมันไปทำลายตับมันไปทำลายที่ไหนอวัยวะนั้นก็จะมีปัญหาแล้วคนไข้แบบนี้เนี่ยพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะให้ยาอะไรจะให้ยาที่กดภูมิคุ้มกันไม่ให้มีประสิทธิภาพที่จะทำลายมันไม่ได้แก้ด้วยสาเหตุต้นเหตุเหมือนกับว่าคนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเสียสติแล้วก็คนเจ้าของบ้านนี้เสียสติก็แทนที่จะช่วยให้เขาหายแต่ก็กลับมัดเจ้าของบ้านไว้ไม่ให้ทำลายข้าวของแต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเพราะนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับตำรวจทหารที่จะปกป้องร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาเข้ามาจากภายนอกแต่ว่าเพราะภูมิคุ้มกันที่ตกต่ำเนี่ยมันก็เลยเอายาเนี่ยแทนที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมีสติดีแต่มันกลับไปฆ่าภูมิคุ้มกันเหล่านั้นไม่ให้มีเหลืออยู่เลยจะได้ไม่ทำลายร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปมีปัญหาเราก็ไปรับยาแบบนี้แล้วก็ฆ่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยไม่ได้เป็นพื้นฐานของการรักษาที่ดีเพราะเวลาเรามีเชื้อโรคเข้ามาเราก็แย่เมื่อภูมิคุ้มกันของเราต่ำคนคนนี้ก็สามารถที่จะมีโรคอื่นๆตามมาได้이팀파고가장기를공격하는거예요이대장을공격하는거예요 The student who came to the hospital. นักเรียนที่เข้ามาที่ศูนย์เนี่ยคนนี้เนี่ยเขาเป็นโรคที่เป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำร้ายลำไส้เพราะนั้นทุกครั้งที่เขากินอะไรไปเนี่ยเขาจะท้องเสียอยู่ตลอดเวลากิน10ครั้งก็ท้องเสีย10ครั้งเวลาเข้าไปโรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยเขาก็เลยไปโรงพยาบาลอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมอเขาให้ยาก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีกหมอเขาบอกคนไข้นี้บอกนักเรียนคนนี้ว่าเวลานี้เนี่ยคุณจะต้องใช้ยาต้านมะเร็งใช้คีโมดังนั้นถ้ายานี้ใช้ไม่ได้ถ้ายานี้ไม่ได้ผลคุณก็ต้องใช้คีโมยาใช้ยาต้านมะเร็งยาต้านมะเร็งเนี่ยมันเพื่อที่จะฆ่ามะเร็งแต่ในกรณีของเธอเนี่ยเขาจะใช้ยาเนี่ยมาฆ่าภูมิคุ้มกันมันไปกันใหญ่ดังนั้นพ่อแม่รับไม่ได้พ่อแม่ก็เลยเอาลูกเนี่ยมาลูกสาวเนี่ยมาที่ศูนย์สุขภาพนี้เด็กลูกสาวคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของศาสนาจารย์คนหนึ่งแล้วเธอมีชีวิตอยู่ในหอพักเขาอยู่ในหอพักเรียนโรงเรียนแล้วก็มีความเครียดอยู่ในหอพักของโรงเรียนเขาก็เลยหยุดเรียนแล้วก็พาลูกเนี่ยมาที่ศูนย์สุขภาพมารับการรักษาอันนั้นเป็นช่วงปิดเทอม
1년동안휴학기를내고이아이를치료를받으려고합니다그래요เราก็เขาก็พ่อแม่ก็บอกว่าจะไม่ให้ลูกเนี่ยต้องมารักษา1ปีขอมาอยู่ที่นี่เขาจะหายไหมพ่อแม่ก็ถามมิสซิชอยบอกว่าลูกจะหายไหมเขาบอกว่าไม่คุณไม่ต้องลาเรียน1ปีหรอกก็มาอยู่1เดือนก็หายแล้วแล้วก็กลับไปเรียนต่อได้ไม่ต้องพักเรียน1ปีวัดอะไรรักษาหายได้เหรอเขาบอกใช่แน่นอนเขาตกใจแล้วมันเป็นไปได้ไงเขาตกใจก็เพราะว่าหมอบอกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วก็บอกเขาบอกว่ารักษาหมอรักษาไม่หายแต่พระเยซูรักษาหายแล้วพระเยซูรักษาหายได้ยังไงถ้าคุณรู้จักพระเยซูมันก็หายได้แล้วฉันจะพบกับพระเยซูได้ยังไงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความนึกคิดของที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมอบให้กับพระเยซูความกังวลความปัญหาต่างๆเนี่ยก็มอบให้กับพระเยซูตั้งแต่เวลานี้คุณจะต้องอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์จนเรารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นใครเขาก็แล้วจะอ่านจากพระคัมภีร์ไหนล่ะจะเริ่มอ่านจากตรงไหนล่ะก็บอกว่าเริ่มอ่านจากพระคัมภีร์ยอห์นเริ่มอ่านพระคัมภีร์ยอห์นก็เพราะว่าถ้าอ่านพระคัมภีร์ยอห์นอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าพระเยซูนั้นคือใครแล้วเมื่ออ่านอย่างเข้าใจอย่างละเอียดแล้วก็ให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไปอ่านหนังสือผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนของนางเอิงชีไว้ก็เพราะว่าหนังสือผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนนางเอลิจิไว้ได้เขียนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนถ้าเราอยากจะรู้จากพระเยซูอย่างแท้จริงนะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่เข้าใจจริงเมื่อเราไปอ่านหนังสือของผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนเนี่ยเราก็จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้เป็นอย่างดีนักเรียนสาวคนนี้นักเรียนหญิงคนนี้พ่อก็บอกหลายครั้งเกี่ยวกับพระคัมภีร์แต่พ่อบอกเนี่ยเขาก็ไม่เคยสนใจแต่เวลานี้เนี่ยเขาก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์แล้วเขาก็เลยเขาพ่อแม่ลูกก็พักอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันประมาณ3วันหลังจาก3วันข้าพเจ้าก็บรรยายแล้วก็กำลังออกไปข้างนอกกำลังจะเดินกลับไปที่ห้องแล้วก็พบกับเด็กนักเรียนหญิงคนนี้แล้วก็เธอก็มากอดแล้วมาจับมือแล้วบอกโอ้มิสเตอร์ชอยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นพ่อของฉันพระเจ้าเป็นพ่อของฉันเขาบอกว่าตอนนี้ฉันได้ยินจากพ่อบ่อยครั้งเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพ่อของฉันฉันเพิ่งจะเห็นเองเวลานี้เนี่ยคนที่เข้าใจว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพ่อของฉันคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ได้พบกับพระเยซูแล้วก็ใบหน้าของเขาก็สดใสยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มตลอดเวลาแล้วฉันก็กอดเขาแน่นๆเข
แล้วฉันก็ตบหลังตบไหล่เขาแล้วก็บอกว่าบอกนะให้กำลังใจเขาบอกว่าให้อ่านพระคัมภีร์ต่อไปเรื่อยๆให้ศึกษาลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็ไม่หลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ของเขาก็มาบอกฉันแม่ของเด็กคนนี้มาบอกฉันบอกว่าลูกสาวของฉันไม่ท้องเสียอีกแล้วไม่ได้ท้องเสียอีกแล้วตอนนี้เนี่ยอุจจาระของเขาสวยงามมากมีรูปร่างสวยแล้ววันรุ่งขึ้นใช่แม่เขาบอกว่าตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยก็มีรูปร่างดีคือถ่ายเป็นปกติเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยแม่ก็ดีใจมากว่าลูกสาวของเขาไม่ได้ท้องเสียอีกต่อไปถ่ายออกมาเนี่ยมีรูปร่างสวยมันสวยอุจจาระออกมาสวยแล้ว1เดือนหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านได้ถ้ากลับไปที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจดูแล้วก็บอกเธอบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนี้เป็นปกติแล้วไม่มีอะไรบกพร่องอีกแล้วอาเมนเลยร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติได้เนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นก็คือพระคำของพระเจ้าเท่านั้นก็เพราะว่าในพระคำของพระเจ้าเนี่ยมันมีพลังอำนาจของการสร้างสรรค์อย่างที่เราได้ยินหลายครั้งแล้วจากที่เราได้อ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระคำของพระเจ้าพลังอำนาจเดียวกันเนี่ยที่เราจะได้รับก็ได้จากพระคำของพระเจ้าถ้าเราได้พบกับพระเยซูจากพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะมีการสร้างใหม่เกิดการสร้างใหม่ในชีวิตของเราได้ถ้าเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้เนี่ยแบ่งกันยังไงก็ไม่หมดเลยมีเรื่องราวมากมายแต่ว่าให้เราเนี่ยให้เราได้ฟังเรื่องราวบอกว่าบอกว่าคนโน้นคนนี้เนี่ยคนนี้หายคนนั้นหายฟังยังไงก็ไม่พอหรอกเราจะต้องรู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยหายได้อย่างไรคือฟังอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ว่าเขาหายได้ยังไงบางทีเขาบอกว่าคนนั้นคนนี้หายแล้วก็บอกว่าโอ้มักจะถามว่าอ้าวแล้วกินอะไรถึงจะหายแล้วเราก็บอกว่าแล้วไปโรงพยาบาลไหนถึงหายแล้วไปกินยาอะไรถึงจะหายทำไมต้องถามแบบนี้ก็เพราะว่าเราก็อยากจะทำเหมือนกับพวกเขาแล้วถ้าคนนั้นหายเราก็อยากจะทำเหมือนกันจะได้หายด้วยแต่ว่าคนไข้ที่ข้าพเจ้าพบเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาได้หายเพราะอะไรก็เพราะว่ากินพระคำของพระเจ้าไม่ได้กินยาไม่ได้กินอาหารแต่กินพระคำของพระเจ้าตัวของข้าพเจ้าเองชีวิตของข้าพเจ้านั้นเคยเจ็บป่วยมาก่อนแต่เมื่อข้าพเจ้าได้รับพระคำของพระเจ้าชีวิตของข้าพเจ้านั้นก็หายเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ไงที่ชีวิตของข้าพเจ้าได้หายก็เพราะว่าฉันได้กินพระคำของพระเจ้าเคี้ยวพระคำของพระเจ้ามันมียาอันหนึ่งที่จิตใจจิตวิญญาณและร่างกายของเราเนี่ยสามารถหายได้ยานั้นก็คือเป็นยาเดียวประเภทเดียวก็คือพระคำของพระเจ้าอาเมนพระคำของพระเจ้าเนี่ย
มันไม่ได้ห่างไกลที่เราต้องเดินทางไปแสวงหามันการหายานั้นเราไม่ต้องเดินทางข้ามภูเขาไปหรือบินไปประเทศอื่นแม้แต่เราจะกินยานี้เราไม่ต้องไปเชิญข้าพเจ้ามาจากเกาหลีมาสอนให้ท่านกินยานี้อยู่บนโต๊ะของท่านอยู่บนตักของท่านนั้นมีพระคำของพระเจ้าอยู่กับท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในบ้านของท่านท่านกินหนังสือพระคำของพระเจ้าเองท่านจะกินพระคำของพระเจ้าด้วยตัวเองจากหนังสือเล่มนี้นะท่านจะได้เรียนรู้ท่านจะได้กินและจะได้รู้ว่าท่านจะกินยังไงท่านจะมีชีวิตอย่างไรและท่านจะยกโทษให้กับผู้อื่นได้อย่างไรการที่จะพบยานี้ท่านไม่ต้องจ่ายเงินมากมายไม่ต้องจ่ายเงินมากมายมันมีบางคนเขารู้ว่าเขาบางคนไม่มีเงินก็เลยไม่ได้กินยาไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้กินยาเพราะไม่มีเงินเขารู้ว่าบางคนนี้ไม่มีเงินก็เลยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้แต่ว่าเรามียาอยู่ในมือของเราซึ่งมีพลังอำนาจมากกว่ายาของหมอมีพลังอำนาจมากกว่าที่หมอหรือโรงพยาบาลให้ได้ตอนนี้ท่านสามารถมียาของท่านเองได้ในมือของท่านแล้วก็ยานี้ราคานี้ยานั้นมันฟรีแล้วไม่ต้องเสียเงินเลยอาเมนเราร้องเพลงด้วยกันได้ไหมพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีทรงแสนดีต่อฉันอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีทรงแสนดีต่อฉันพระบิดาผู้ทรงแสนดีต่อเราขอบคุณพระองค์เป็นอย่างยิ่งยาที่มีพลังอำนาจที่พระองค์ทรงให้กับเรานั้นเราไม่ต้องเป็นต้องเสียเงินเลยบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่พระคำเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่พระองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรานั้นทรงมียาที่จะเยียวยารักษาเราแล้วก็ยานั้นที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรานั้นมันฟรีแล้วก็มีผลของยาที่ดีที่มีพลังที่ทุกคนที่กินแล้วจะได้เยียวยารักษาแต่เราต้องการรับยานั้นแล้วเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ขอทรงช่วยเราช่วยลูกๆของเราทุกคนให้กินยานี้และจะได้มีชีวิตนิรันดร์ขอทรงช่วยลูกของเราทุกคนที่ยังไม่รู้จักกินยานี้และยังต้องทนทุกข์ทรมานต่อในโลกนี้เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน